ชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นผิดพลาดจนกระทั่งเดินทางเข้าไปสู่เรือนจำแต่น้อยคนนะครับที่ออกมาแล้วจะได้รับการยอมรับให้กับสังคมแต่คนนี้ได้รับการยอมรับครับค่ะฉายาเก่งลายพรางถือว่าเป็นเน็ตไอดอลคนดังด้วยนะครับตอนนี้สังคมนั้นยอมรับมากผู้สื่อข่าวเราก็เลยตามไปดูนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีๆจากคนผิดพลาดมาแล้วเชิญติดตามจากรายงานข่าวของคุณเอกชัยพดุงเกียรติทีมข่าวสำนักข่าวไทยต่อเลยครับฮะมึงอยู่ไหนเนี่ยหนูบอกพี่ตักผ้านี่คือคลิปวิดีโอที่มียอดวิวมากกว่า1ล้านวิวบน YouTube และทำให้หลายคนรู้จักเก่งลายพรางเน็ตไอดอลคนดังเป็นครั้งแรกแต่บางคนอาจรู้จักเก่งลายพรางในนามดีเจไข่ย่นสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมาแล้วก่อนหน้านี้เย้เย้ผมลองตามติดชีวิตเน็ตไอดอลคนดังในแต่ละวันนอกจากงานส่งขนมอร่อยที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับทาง Facebook สิ่งสำคัญคือบริการพิเศษเน็ตไอดอลส่งขนมตรงถึงมือด้วยตัวเองโอเคนะฮะแล้วก็สวัสดีกับ FC ทุกคนด้วยนะฮะมาทำอะไรหลายคนอาจจะคงงงนะครับมาทำหน้าให้มันดูดีสักหน่อยข้างในเขามีทำอะไรบ้างไปเจอกันเจ้าของร้านเลยครับส่วนนี้คืออีกหนึ่งรายได้ที่เก่งใช้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวถึงตอนนี้มีสินค้าและร้านค้าต่างๆให้หนุ่มหน้าลายช่วยอัดคลิปโปรโมทมากกว่า10เจ้าแต่ละครั้งรายได้ไม่ต่ำกว่า 1-2 หมื่นนอกจากนี้ยังมีงาน MC และเป็นดีเจโชว์ตัวตามสถานบันเทิงเดือนละ 1-2 แห่งเขายอมรับมีวันนี้เพราะ Facebook และโลกโซเชียลที่ให้โอกาสคนเคยก้าวพลาดหลังใช้ชีวิตเหลวแหลกรวมพวกปล้นชิงเสพยาจนต้องถูกขังในเรือนจำเป็นเวลามากกว่า8ปีปีกว่าครับกว่าจะปรับตัวเข้ากับสังคมแล้วก็กว่าจะมีคนรู้จักแล้วก็กว่าคนจะยอมรับแต่ถามว่าคนเขายอมรับเรา 100% มั้ยในสังคมไทยเขาไม่ยอมรับนะครับกับคนที่มีรายสักเพราะว่าเขายังคงคิดเหมือนเดิมกับความคิดเดิมที่ว่าเอ้ยคนที่มีรายสักเยอะขนาดนี้คือเป็นคนที่ติดคุกมาการได้รับโอกาสจากสังคมของเก่งลายพรางเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับไม่แตกต่างจากเยาวชนที่บ้านกรุณาแห่งนี้ซึ่งพวกเขากำลังรอคอยโอกาสจากสังคมในวันที่จะพ้นโทษออกไปครับผู้อำนวยการบ้านกรุณายอมรับสังคมไทยส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติเชิงลบไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คนเคยทำผิดยิ่งมีลายหรือรอยสักเต็มตัวยิ่งเป็นเรื่องยากผู้ที่เคยก้าวพลาดหลายคนจึงไม่สามารถกลับตัวได้ทั้งที่มนุษย์เราทุกคนมีโอกาสก้าวพลาดทั้งนั้นแหละแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากขอความเห็นใจคืออยากจะให้โอกาสกับผู้ที่ก้าวพลาดให้เขาพิสูจน์ตัวเองก่อนถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วเห็นว่าเขายังไม่ดีพอจึงจะปฏิเสธเขาผมยังมีโอกาสได้คุยกับน้องเยาวชนอีก2คนในบ้านกรุณาเวลาไม่กี่เดือนที่นี่เหมือนจะช่วยปรับเปลี่ยนจนแทบไม่เหลือแววของผู้ต้องหาฆ่าคนตายหรือจำหน่ายยาเสพติดทั้ง2คนยังคงหวังว่าสังคมจะให้โอกาสเมื่อวันที่กลับมามีอิสรภาพอีกครั้งประวัติทางด้านอาชญากรจะถูกลบได้ก็จริงแต่สังคมละแวกบ้านสังคมทั่วไปโดยที่เขารู้ซึ่งถือว่าเราเคยกระทําผิดมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับน้องๆก็จะมองว่าเอ้ยเขาจะตีตาเราว่าขี้คุกหรือเปล่าอยากให้สังคมให้โอกาสเราอย่างเก่งไรพางก็ยังเป็นอย่างนี้ได้เลยอยากให้แบบอย่างเราก็อยากให้เขาให้โอกาสเราบ้างต้องยอมรับครับว่าไม่มีใครไม่เคยทําผิดแต่คนส่วนใหญ่มักมองไม่เห็นความผิดของตัวเองการให้โอกาสกับคนที่เคยก้าวพลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเอกชัยพดุงเกียรติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน